พร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณโชว์อัพออสซี่ที่สุดของชุดล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมอาจารย์ครับมาดูข้อนี้เลยนะฮะยาริส 1.2e กับ Vios 1.5j รถใหม่ทั้งคู่ปี16ใช้ยาวๆรุ่นไหนดีครับเน้นใช้งานขับไม่เหนื่อยไม่เน้นออปชั่นถูกตังค์หน่อยก็จะดีมากเลยอ๋อถูกคือยาริส 1.2e เนี่ยมันคือรุ่นกลางนะครับแล้วก็ Vios1.5J เนี่ยคือรุ่นเริ่มต้นของเกียร์ธรรมดาของเกียร์ออโต้นะฮะราคาต่างกันประมาณ 40,000 ครับถึง 50,000 โดยประมาณนะราคาตั้งนะครับใช้ยาวรุ่นไหนดีเน้นใช้งานมันก็รถมันก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะฮะคันนึงก็เป็นรถเก๋งธรรมดาเลย อีกคันนึงก็ยาริสก็อเนกประสงค์หน่อยครับพับบ่งพับเบาะหลังได้นะครับประโยชน์ใช้สอยก็มากกว่ารถเก๋งทั่วไปครับข้อจริงๆไม่ได้บอกว่าวิ่งยาวไหมนะครับเอาบอกขับไม่เหนื่อยขับไม่เหนื่อยก็ต้องเอาเครื่องใหญ่เลยครับใช่ไหมใช่ถ้าบอกขับไม่เหนื่อยใช้คำว่าขับไม่เหนื่อยขับสบายสบายวิ่งทางไกลก็ได้นะแล้วคำเดียวตอบโจทย์เราใช้ยาวใช่ผมเชียร์ไปวีออสนะจบเลยทีเดียวใช่แล้วอาจารย์ว่าไงก็คือถ้าคนที่เป็นถ้าเป็นผู้หญิงแล้วคิดว่าขับสั้นๆไปทำงานเย็นก็กลับบ้านไม่ได้เน้นอะไรมากเนี่ยจริงๆแล้วยาริสก็ได้ยาริสได้แต่พอเพิ่มอีก40,000เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวอ่ะแค่40,000ผมว่ามันน่าเติมแล้วใช้ระยะยาวด้วยนะใช่แล้วก็ราคาขายจริงจริงแล้วตอนนี้ลองเทียบดูเพราะยาริสเนี่ยขายดีกว่าวีออสนะถ้าเทียบกันแล้วคันต่อคันในช่วงนี้เพราะฉะนั้นส่วนลดของแต่ละรุ่นผมว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะลองเช็คดูว่าราคาขายจริงเนี่ยที่ลดดีไม่ดีไปคุยกันจริงๆแล้วกับเซลล์ผมว่าราคาไม่หนีกันด้วยนะใช่น่าจะพูดคุยกันได้เรื่องของแถมหากไปเบ็ดเสร็จแล้วเพราะโกสมัน 40,000 เองอ่ะใช่ฮะมีประกันแถมอะไรไปที่ใกล้เคียงกันเลยนะลองดูแล้วก็ Vios ใหม่เนี่ยมีการปรับออปชั่นในรุ่นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานเนี่ยที่โอเคแล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าถ้าจะเอารถเข้าเซอร์วิส 40,000 กิโลเมตรช่างแนะนำให้ล้างแอร์โดยใช้น้ำยาแอร์แล้วก็อบโอโซนด้วยแบบนี้มีข้อเสียหรือเปล่าครับล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ล้างแอร์โดยใช้น้ำยาใช่ก็จะเป็นล้างแบบไม่ถอดตู้เหมือนอีโคแอร์นะฮะเป็นเครื่องล้างอย่างเงี้ยเหรอก็สามารถทำได้นะมันจริงๆก็บอกว่า 40,000 โลมันยังน้อยไปไหมมันพูดยากแล้วเพราะว่าคนใช้รถไม่เหมือนกันนะใช่บางคนนี่ทางเข้าบ้านนี่เป็นถนนลูกรังขับรถเปิดกระจกตลอดครับกินข้าวกินอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นเลี้ยงน้องหมามั่งมันก็มีกลิ่นอับชื้นสกปรกอยู่ในรถได้แล้วสิ่งต่างๆที่เหล่านี้มันจะเข้าไปอยู่ในอย่างแรกก็คือเข้าไปอยู่ในตู้แอร์เพราะว่าแอร์ในรถเนี่ยมันต้องดูดอากาศเข้าไปอากาศจากในห้องโดยสารเข้าไปก็จะมีฟิลเตอร์ตัวหนึ่งถ้าฟิลเตอร์อยู่ก็ถอดทำความสะอาดฟิลเตอร์ลด 40,000 โลแต่ถ้าเกิดล้างแอร์ล้างได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถามก็ถามว่าจะดีไหมมีข้อเสียข้อเสียไม่น่ามีเสียตังค์เสียตังค์เพิ่มเติมเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วตามศูนย์บริการต่างๆก็มีเครื่องประเภทนี้หมดนะใช่ที่คอยให้บริการอยู่แต่ผมให้แนะนำจริงๆก็คือมัน 40,000 โลมันก็ยังแค่เปลี่ยนฟิลเตอร์ก็พอแล้วถ้ารถที่มีฟิลเตอร์นะคือถ้าสมมติรถคันนั้นดูแลดีพรมปูพื้นเนี่ยพรมที่พื้นเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดไม่มีฝุ่นอะไรอยู่เยอะนะครับดูแลล้างรถบ่อยเนี่ยดูดฝุ่นบ่อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเปลี่ยนแค่ฟิลเตอร์6เดือนครั้งหรือทุกครั้งที่ขายน้ำมันเครื่องก็ได้ใช่นะครับก็ยังโอเคแต่ถ้าสมมติว่าต้องการเพิ่มความสะอาดให้กับตัวรถจริงๆการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้มันได้2 อย่างได้ทั้งความเย็นที่กลับคืนมาด้วยแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพเรื่องของความสะอาดของตู้แอร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ทุกปีก็จะดีมากแต่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันใช่ฮะมันก็บอกแล้วไงแต่ละคนใช้รถไม่เหมือนกันใช่บางคนก็โอ้โหรถอีกรถที่เป็นเบาะหนังกับเบาะผ้าก็ต่างกันอีกใช่ฮะมันเก็บฝุ่นเบาะหนังนี่มันไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่ใช่ครับเบาะผ้าบางทีต้องดูแลกันพิเศษนะครับอ่ะบนหน้าจอบ้างครับซูซูกิเซียนน่าสนใจหรือเปล่าครับใช้ในเมืองโอเคนะผมว่าเป็นรถที่คันมันใหญ่เกินตัวฮะแต่ว่าจริงๆแล้ว
วิ่งแล้วมันอืดไหมผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันเซตเครื่องมันเล็กแล้วบอดี้มันดูใหญ่เหลือเกินถ้าเทียบอีโคคาร์ด้วยกันผมว่าไม่ได้น่าเกียดเลยก็ไม่น่าเกียดมันก็โอเคเลยนะฮะถ้าคนชอบบอดี้นะครับผมว่าแล้วราคาก็เล้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นล่าสุดของซูซูกิเหมือนกันใช่ใช่ณตอนนี้นะเล่นได้ฮะใช้ในเมืองก็ตอบโจทย์เลยผมว่ามันกว้างดีผมชอบใช่ครับพิกัดการนั่งต่างๆขนาดตัวรถเนี่ยมันคือรถในกลุ่ม B segment เลยใช่แต่ว่าเข้า B segment เลยแต่ว่ามันมาในฐานะ Eco Car Fit Eco Car Fit แรกแล้วก็ในเรื่องของราคามันก็จะถูกกว่านะฮะประมาณนี้มีสายเข้ามาฮะคุณกลิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมครับครับครับผมสอบถามนิดนึงครับพอดีว่าผมจะซื้อรถใหม่ครับเป็นรถกระบะนะครับ4ประตูครับครับตอนนี้คือมองระหว่าง Isuzu กับ V และ Revo ครับผม Revo ซึ่งเป็นตัว Revo จะเป็น 2.4 E พาร์ทครับครับอย่างไหนน่าเล่นกว่ากันนะครับอีกคันหนึ่งเป็นนี่ที่มองไว้เป็นบอดี้ไหนฮะ Isuzu ถ้า Revo จะเป็น 2.4 E พาร์ทครับ E พาร์ทนี่คือบอดี้กี่ประตูครับผมใช่ครับใช่4ประตูใช่ไหมใช่ครับผม4ประตูครับอ๋อคือเอา4ประตู4ประตูยกสูงนะฮะใช่ครับผม4ประตูตัวสูงระหว่าง Revo กับ Isuzu ใหม่ครับพี่ใช้งานยังไงก็ขี่ไปทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวบ้างครับก็คือท่องเที่ยวประมาณทุกอาทิตย์อ่ะครับอ๋อสาวอาทิตย์ก็ไปเที่ยวออกต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับผมรถคันนี้ไม่ได้บรรทุกใช่ครับไม่บรรทุกหนักครับจริงๆแล้วเนี่ยได้ทั้งคู่นะเพียงแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอิซูซุเน้นเครื่องเล็ก 1.9 นะฮะ 1.9 มันดียังไงก็คือดีในขั้นตอนแรกเลยก็คือราคาตั้งเนี่ยมันได้จากเรื่องของสิทธิ์ของภาษีที่มันย่อมเยาวกว่ามันก็เลยถูกกว่าสิทธิ์ครั้งที่2ก็คือในการต่อทะเบียนในช่วงไม่เกิน7ปีเนี่ยการต่อทะเบียนมันก็มีราคาถูกต่อภาษีถูกกว่าเพราะ CC น้อยใช่แต่จุดต่างเลยก็คือกำลังแรงม้ามันกลับไม่ต่างกันนะฮะแต่ถ้าเน้นทั่วไปผมว่ามันได้ทั้งคู่อยู่ที่ว่าเป็นสายของใครดีกว่าเป็นแฟนอิซูก็เลือกอิซูได้ไม่น่าเกียดพี่ลองขับยังผมยังไม่เคยลองขับทั้งคู่ครับแนะนำให้ไปลองขับก่อนนะครับคือ2ตัวนี้ไม่มีอะไรต่างกันเป็นถือเป็นเจ้าตลาดทั้งคู่อย่างที่เบ้บอกถึงอิซูจะดูแล้ว 1.9 แต่ว่าก็ไม่ได้แรงไม่ได้แพ้ 2.4 แน่นอนนะครับเพราะตัวนี้ที่มองไว้ Revo เป็น 2.4 แล้วก็ตัวนี้เป็นขับ2ยกสูงทั้งคู่ออปชั่นต่างก็ไม่ต่างกันนะออปชั่น Revo จะมีเยอะหน่อยนะครับมีเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าตัว Isuzu ครับพี่ต้องไปลองขับดูครับแล้วถึงรู้ว่าคันไหนที่มันใช่สำหรับเราครับผมครับนะครับอีกคำถามนึงครับผมอาจารย์ครับคนนึงครับถ้าสมมติว่าผมเล่นก็คือเล่นทั้งสองรุ่นนี้แหละแต่ราคาขายต่อครับตัวไหนที่น่าจะดีกว่าราคาขายต่อในอนาคตข้างหน้าก็ไม่หนีก็บอกแล้วมันเป็นรถเจ้าตลาดทั้งคู่เลยนะเบอร์1กับเบอร์2บี้กันเลยล่ะเอางี้แหละโตต้ากับอิซูซุเนี่ยวันนี้นะครับ Revo อาจจะได้ส่วนลดที่พิเศษกว่านะครับลองเช็คดูดีๆว่าแต่ละโชว์รูมเนี่ยให้เท่าไหร่อันนี้แน่นอนนะตอนซื้อเนี่ยนะครับเพราะว่าอิซูซุนี่เขาไม่ค่อยมีแคมเปญไม่ค่อยแปลกนะเขาถือว่ารถขายดีอยู่แล้วหรือไงไม่รู้แต่ว่าโตโยต้าเนี่ยจะมีแคมเปญต่างๆมีดอกเบี้ยต่ำมีของแถมมีอะไรส่วนลดอะไรมากมายพี่ลองแล้วราคาต่างกันด้วยนะแต่ละดีลเลอร์พี่เช็คดีๆนะไม่ใช่เข้าไปโชว์รูมเดียวแล้วจบที่นั่นนะราคาต่างกันนะลองเช็คหลายๆโชว์รูมหลายๆดีลเลอร์ดูครับครับครับขอบคุณมากครับผมอาจารย์ครับ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 บางคนไม่รู้นะครับเรื่องจริงเลยบางคนเข้าใจว่าโชว์รูมที่มันขายรถยี่ห้อหนึ่งก็จำราคาก็จะเหมือนกันทั้งประเทศอย่าลืมว่าแต่ละดีลเลอร์เขาก็มียอดที่แตกต่างกันส่งผลให้ราคารถแตกต่างกันเหมือนกันมีแคมเปญในแต่ละที่ต่างกันด้วยใช่ต้องเช็คหลายๆที่นะครับไม่จะเป็นว่าบ้านอยู่นี่ต้องซื้อตรงนี้เพราะว่าซื้อที่ไหนมันก็เข้าสูตรได้ทุกที่ใช่ไอ้เรื่องสวิตไม่ต้องห่วงแต่ว่าเราเช็คหลายๆที่เอาราคาที่มันโอเคกับเราแล้วก็ได้ของแถมที่คุ้มที่สุดเซลล์แต่ละคนยังไม่เท่ากันเลยใช่บางคนใจดีบางคนก็เคี่ยวเหลือเกินเคี่ยวล่างดินก็มีอย่างสองท่านเนี้ย Revo ถ้าเทียบออปชั่นแล้ว Revo ให้เยอะกว่าแต่ถ้าใครคิดว่ามองจะเอาไปแต่งต่อนะผมว่าเครื่อง Isuzu 1.9 ตัวนี้มันปั้นได้ดีนะครับทำนิดเดียวแรงมากเลยสายแรงยุเลยนะจริงๆนะทำนิดเดียวแรงจริงๆนะรีแฟตนี่จบเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยวิ่งระเบิดเลยยางรันแฟตเวลารั่วควรปะยางแบบไหนได้มั่งครับ
รันแฟลตรั่วเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรซ่อมนะอันนี้เป็นคำถามที่เราไม่เคยเราก็ลืมเรื่องนี้มองข้ามไปเลยนะเข้าใจว่ายังรันแฟลตแตกแล้วก็ยังวิ่งต่อได้ให้ไปเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันสามารถซ่อมปะได้ไหมจริงๆมันก็ซ่อมได้เพียงแต่โครงสร้างมันก็ปะได้แล้วยางใช่ครับเพียงแต่โครงสร้างของตัวยางเนี่ยมันก็จะมีความหนามากกว่าหน้ายางมันก็จะหนากว่ายางเรเดียลปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำมันก็อาจจะยากทำให้เป็นยางอะไหล่ใช้ชั่วคราวได้แต่ถ้าสมมติมันมีรูทะลุแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมาะที่เอามาใช้แล้วอย่างเส้นไปสตรีมก็คงจะลำบากเครื่องสตรีมแล้วเพราะตัวยางมันหนาอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเป็นที่เขาแทงตัวหนอนเนี่ยก็ชั่วคราวได้ชั่วคราวได้นะคือยางถึงมันยางที่ไม่ใช่รันแฟลตเวลายางที่มันเคยแตกแล้วไปปะเราก็ไม่ขาดความมั่นใจเราขับก็รู้สึกไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้ามีประกันชั้นหนึ่งอยู่เคลมนะครับหลายคนไม่รู้นะว่าเคลมได้ยางแตกยางฉีกยางระเบิดเนี่ยเคลมประกันได้นะครับแต่ว่าจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าโตโยต้าเซียนต้ากับกระบะอย่างไททันสี่ประตูรถใหม่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะเกียร์ออโต้ยกสูง 4x2 เป็นตัวพลัสเนี่ยเลือกรุ่นไหนดีครับหลักเลยก็คือนำมาใช้ทำงานที่ออฟฟิศไปกับต่างจังหวัดบ้างในช่วงวันหยุดแล้วก็เดินทาง 4-6 คนแต่วันธรรมดาเนี่ยใช้ขับคนเดียวค่าบำรุงรักษาไม่แพงตั้งใจใช้ระยะยาวแล้วก็ค่าน้ำมันไม่แพงไททัน4ประตูนั่งยังไงล่ะ6คนนะ 6คนนี่ต้องเลยไปนั่งกระบะหลังด้วยนะ เคยอัดเต็มที่ข้างหลังเนี่ยข้างหลัง4คนฮะ ตัวเล็กๆก็พอได้ถ้าหุ่นอย่างพี่บอมนี่ก็คงไม่ไหวเป็นสุภาพสตรีพอได้ฮะตัวเล็กๆนะใช่ไม่เหมาะนะก็บอกว่า 4-6 คนนะถึงแม้แต่คือเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยขับคนเดียวแต่ว่ามีออกเดินทางแต่จังหวัดแล้วก็ไปเทียบรถมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะคันหนึ่งมันพิกอัพ4ประตูใช่ที่นั่งมันก็ไม่ถึงถ้าบอกว่า 4-6 คนก็ถ้ามองไว้ถ้าไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรนะเซนต้าก็ถือเป็นรถในกระแสตอนนี้ก็เป็นรถที่ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งนะครับประตูสไลด์ออปชันที่ให้มาแล้วก็ต้องบอกว่าออกตอนนี้ก็อินเทรนด์สุดๆนะแล้ว6คนที่นั่งสบายๆเลยเพราะ7ที่นั่งจากคำถามเนี่ยเข้าทุกข้อนะครับเซียนต้านะฮะเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับกระบะเลยนะแสดงว่าตอนแรกอาจจะมองกระบะอยู่ไททันใช่แล้วพอเซียนต้าออกมาเริ่มลังเลถ้าก็ถูกแล้วลังเลอะไรนะครับถ้ามองรถแบบนี้ก็เซียนต้าตอบโจทย์เลยครับตอนนี้มีข้อเดียวเลยก็คือลองจองปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าสนใจตัดใจจริงจองปุ๊บลองเช็ควันรับรถดีๆนะครับเพราะตอนนี้ยอดจองถล่มทลายกลัวว่าจะรอกันนานนะฮะอ่ะในช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของ Pit & Go ครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ
การพิษแองโกศรีนครินตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิษแองโกแล้วเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลซึ่งทางพิษแองโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิษแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิษแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน